สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC My FC Girl สวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกมาเหมือนสิเก็บบอกพี่เก็บบอกพี่ไปสื่อสายไฟกันพี่น้องขายบอกพี่สะสมเงินไปสื่อสายไฟก่อนแบบซุกซุกหลายแน่ล่ะค่ะแต่ว่ากับเขาเก็บอย่างแน่เนาะเพราะว่าอันงาเพิ่นจุกันเห็นบ่ค่ะมาเบิ่งอันนี้ผ้าป่าผ้าลุงมาเก็บเด้อค่ะนี่ลุงมาเก็บซอยเขาบ่ดีกับงาฮักล่ะค่ะเห็นบ่บ่ย่างดกกำลังสุกกำลังดกใส่ไปเบิ่งแขกป่ามาเก็บถาโอ้เก็บสิสุดเลยหรือละหรือยังแต่แจ็คแถวอ่ะเดี๋ยวแจ็คแถวจะได้กับเก็บมาแล้วเหลือฟังพี่บ่กับเก็บไปโอ้เหลือฟังพุ่นเออเพิ่งมาได้แค่นี้แหละโอ้พร้อมได้ทำนี่นี่ค่ะพริกของเฮาเริ่มสุกแล้วค่ะพริกปวดตาเด้อพี่น้องโอ้เหลียวเห็นบ่ดอกนี่เก็บซุกเก็บหามน้ำค่ะนี่ปอดสารแล้วก็สิไปคัดอันเน่าออกเนาะพี่น้องแป้งนี่มาเบิ่งนี่แบบตรงๆเนี่ยนี่เพิ่นเบิ่งเลยโอ้ยงามที่ตลาดกำลังแบบตรงๆพี่น้องท่านใดที่สร้างไว้ก็รอก่อนเด้อค่ะนี่ตรงๆแค่อันนี้เป็นสุดแหลกค่ะสุดแหลกของเพิ่นตรงงามๆก็มีฮะนี่ควรเหลืองๆนี่เฮาสิเก็บออกเนาะเฮาจะตรงงามๆมันสิไปคัดออกเด้อค่ะไปเก็บพริกค่ะพี่น้องตรงๆแข็งๆนะครับเป็นหน่วยหน่วยเป็นหน่วยดกโอ้ดกแบบดกแห้งแล้วก็งาแบบอันนี้มาง่ายบ่ได้เก็บมือเป็นมือค้อมฮักเด้อนี่เอาบ่ครับสวัสดีครับมาป้าพี่น้องเก็บบักพริกครับเก็บสะสมเงินไปซื้อสายไฟใหม่แม่นมื้ออื่นนั่นพี่น้องกวนไว้อยู่นั่นโอ้ยถอนมันล่ะพี่น้องเพิ่นสิให้เพิ่นไปตัดลำซอยเนาะ3ผลมาอัปเดตให้พี่น้องเมืองบักพริกบ่ทันสุกหลายปานใดสุกกับบ่หลายบ่สุกหลายดอกหักหลีเต็มอยู่ทั้งไตนี่บ่คันผู้ใดเนาพี่เว้าได้ให้มันเป็นหมี่ซื่อคันผู้ใดมีไก่พี่ไก่มาไปเก็บมันบ่มีเลยฮะมันบ่มีแบบว่าอันนี้เลยเก็บหมดบ่เต็มเดียวสุกหน่วยกับหน่วยโพดโอ้ยังดีเด้อพ่อยังน้ำนี่ยาเสียไปขัวตําปลาหน่อยนําเด้อค่ะพี่น้องนี่ตําทานเลยเดี๋ยวจะพอดีจะไปกินน้ํากันจักหน่อยเนาะค่ะดกคักดกแน่ได้เรางดหนังเพิ่นโตเด้อเฮ้ยผู้ใดล่ะปลูกดกคือคนปลูกนี่ค่ะมีที่คนรดน้ําเพราะว่ามันอยู่ที่คนปลูกเออเลือดใจของเลือดใจจะว่าบ่ตัดสายไฟทิ่มบ่ต้องให้มันได้โหดฝันสว่างยังมากระปูกเลยซ้ายก็ยังมารดหน้ามาลูกดกนี่เลยจังว่าเข้ามาตัดไถ่ไถ่น้ำมันได้หดนี่ต่อสายต่ออีกเอาสายเครื่องเสียงที่มาต่อตัวข้าวก่อนบ่ทันมีเงินซื้อไม้อยู่ค่ะตั้งแต่พี่ว่าพี่เสาพี่จนปูนสุดขอกหัวพุ่นเพิ่นเอาไปใช่ลูกสาวมาใบหัวได้เด้อโอ้สายมันแข็งเลยเมื่อนั้นที่มาเก็บครับมาต่อแล้วเดี๋ยวสุกเหรอเออสุกเหนื่อยเนี่ยมีงานทำทุกวันเลยค่ะบ่เฮ็ดอันนึงก็เฮ็ดอันนึงโอ้ยงามันก็สอดูนี่มันสอจังว่าต้องค่อยๆระวังแหน่เด็ดต้องเด็ดต้องเบาๆนะคะพี่น้องพริกเฮาหน่วยงามอยู่เผ็ดกำลังพอดีค่ะเผ็ดแสบบ่เผ็ดแสบบ่อันเขาเอิ้นว่าบ่เผ็ดเผ็ดบ่แหดเนาะพี่ๆมาเบิ่งทางหน่วยอย่าบ่ค่อยมีใบนี่พี่น้องล่างซางนี่ซุกกับบ่ดีอันซุกงามได้นี่อันบ่มีใบนี่ซุกงามบ่แดงจึ้งๆเพิ่นซุกอันหน่วยใหม่ก่อนเนาะหน่วยถึงหยังเป็นแม่งกับเขาเรื่อยๆเออกับหล่อมาเฮาว่าอยากเอามาหล่ออีกอยู่หลายๆเติบลูกงามแล้วนี่บางต้นบ่เนาเลยบ่จ้ะบ่มีเนามีแต่ดกบ่ไปหนาตอนต่อไปนี่แฮงแต่สิบ่เนาเบิ่งเพราะว่าเฮาได้หล่อออกแล้วนี่ค่ะกำลังงามกำลังปี้กันยังอุ้ยดอกแม่งอันนี้บล็อกโคลี่เดี๋ยวไปตัดไว้ก่อนเดี๋ยวมันบล็อกโคลี่ก็มีเด้อพี่น้องคุณน่ะซื้อหน่อยเข้ามาแป๊บเดียวมาเอาบักพริกไปขัวตำปนเดี๋ยว
อยู่นั่นละสิก็สิคั่วพริกตําป่นถาตํามันป้าหน่อยถาข่อยก็สิไปตําบักแตงจักหน่อยงามแล้วเนาะผู้ใดปลูกถามก่อนกระลำปีก็ยังมีอยู่ค่ะในป่าหญ้าเพิ่นน่ะตัดอยู่ว่าสิตัดไปขายอยู่พี่น้องหญ้าจ้องไว้ให้งัวเออสิพาตัดไปขายอยู่ดอกจักมือค่ะออกขายกระลำปี้ยามหวนอยู่นี่บรอกโคลีนี่บรอกโคลีแซ่บเด้อค่ะบ่แพ้กระลำดอกเลยนี่เบิ่งสวยงามไปตัดดอกใหญ่ของเหาะอยู่เด้อลองปลูกปีแรกค่ะปัตติสิบ่เป็นดอกดอกเสยนั่นงามคักอุ้ยหมดบ่ได้เอาของมาใส่หมดหมดพอแล้วนั่นล่ะเอาเลยบ่งั้นก็แล้วเพิ่นบ้านเพิ่นสิบ่อันเดี๋ยวอุ้ยสวยแท้เอาถือไว้ก่อนบรอกโคลีสิดอกบ่คือกระลำดอกเด้อค่ะแม่นเขาสิดอกลำดอกเป็นสอบรอกโคลีดอกเป็นอันนี้ขึ้นพัดกระเสียบโอ้พี่ไม่ดีโอ้โหถือไว้โอ้เจ๋งเลยเนาะหมดแล้วของมาใส่แขนกดเปื่อยเมื่อหมดแรงครบมันเป็นยุ่งกัดอู้ยหลายด้วยนี่แปะของมาใส่ก่อนหลายป่ะกระว่างไว้นั่นนั่นตัดก่อนตัดบรอกโคลีไปขายขายกระไดอยู่นี่คนกินกันนี่ไม่เคยปลูกจะเป็นดอกคือกันดอกงามแน่นอนหรือยังเขาขายในตลาดได้3ดอกกี่10บาทอู้ฮะแล้วสิดอกบ่คือกระลำเด้อแล้วสิพาไปขายผีขายบรอกโคลีบัดนี้แม่นกระลำนําแม่พี่ครับเดชสวนผักยังมีขายอยู่เรื่อยๆครับเป็นหย่อนนี่ละหย่อนนี่ละจังเข้าตัดสายไฟไปมันเฮ็ดหยังซุมื้อมันมีของขายจักแม่นบ่แม่นดอกพี่น้องก็เว้าหาไปสลาที่แท้ก็ขี้อ่านั่นล่ะจับมือไผด้อมบ่ได้ค่ะปรับปรำใครไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเนาะพี่น้องคันเราคันเฮาเห็นค่านั้นค่าเขาเฮายังสิยืนยันได้นี่ๆดอกนี้ได้อยู่ได้บ่ได้ถ้าเฮาบ่เห็นเนาะค่ะเพราะว่าเขามากลางคืนเฮาก็บ่สามารถสิเว้าได้ว่าผู้ใดเอ้าหรือบ่เอ้าเนาะแม่นเขาก็ทำได้แค่แจ้งความตำรวจก็มาตรวจสอบพื้นที่ก็เท่านั้นแหละค่ะแล้วน้องนั้นก็เหลือเพิ่นให้เพิ่นสอบสวนสืบสืบสวนเพิ่นทำหน้าที่ของเพิ่นไปค่ะเฮ็ดจังได๋ถึงข่าวเคาะเฮามีแต่สิสะสมเงินเก็บเพชรใหม่ตัวสมัยติดไว้ตั้งแต่สมัยประมาณ20ปีที่แล้วท่านได้ลูกอยู่แต่มาอยู่ใหม่ๆไปโอ้ยงามโอ้โหเดี๋ยวเอาใหม่ไปนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะพริกขาวจะว่าเป็นพริกหยังเด้อนี่เฮาก็ว่าในซองเป็นพริกขาวเด้อเนาะพอเฮามาเพาะขึ้นก็คือจังเป็นพริกขี้หนูคือเพิ่นยังมันใหญ่ตึงบ่ตัวนี้มันแซ่บมันแซ่บได้ล่ะเฮาซื้อพริกขาวใหญ่ได้แต่ปักไก่เป็นพริกขี้หนูจะได้ยังงงอยู่เพชรดีคักเลยได้นี่พี่น้องยังไงบ่ทันปลาดอกแน่บ่เห็นคนเด้อค่ะพี่น้องบ่พริกท่วมคนหมดต้นบ่พริกปีนี่ต้นใหญ่ใบหนาหน่วยหนานํามันแนวคนละแนวเนาะค่ะอันนี้พริกพนมไผ่ร้อยเอ็ดเด้อค่ะนี่พี่น้อง101เพิ่นว่าป่าแล้วก็ต้นหน่อยๆก็เลียวบ่เห็นเห็นแต่หมวกเก็บเฮาก็มัดไว้เรียบร้อยคั่นอย่าล่มยานแต่ล่มนี่แหละครับพี่น้องเฮาก็เลยต้องมัดต้นไว้บ่ให้มันหักเนาะไปเดี๋ยวจะคอยไปสรุปพี่คนใหม่ไอ้คนงานนี่คนงานคนใหม่คนงานใหม่บ่เพิ่นอันย้ายมาจากชลบุรีเด้อค่ะมาอยู่เฝ้าแม่อยู่เฝ้าปะเตงเนาะค่ะมาอยู่กับแม่นี่ลูกหลานก็มาก็เลยได้มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยกันค่ะพี่น้องยามมีงานมีการก็ได้ซอยเหลือเกื้อกูลกันค่ะ
เก็บลงไปพี่น้องพี่ของเฮาค่ะเก็บมาวันนี้เนาะค่ะเก็บซำนี่ก่อนค่ะเต็มกระตาใหญ่เก็บบ่ทันแล้วเด้อค่ะนี่ก็เป็นบรอกโคลีตัดมาจะเกิดตะไคร้อยู่สำหรับกิมเหนียวเพียงเท่านี้ก็เด้อค่ะพี่น้องคุณนั่นกระเทียมเพิ่งสั่งกระเทียมผู้ใดสนใจก็สั่งมาได้เด้อค่ะแบบงามค่ะปลาจอมมีมาแล้ว2กระปุกปลาจอมกะล่อทรงค่ะปลาจอมล่อทรงล่อเป็นมันบ่ทันเป็นเนาะค่ะอันกระเทียมของเฮายังสั่งมาได้เรื่อยๆเด้อค่ะกระเทียมยังมีทรงอยู่หอมกะมีอยู่ค่ะจอมสั่งมาได้เรื่อยๆจอมค่ะปลาจอมพี่น้องหนึ่งกับมี2กระปุกครับเห็ดไปแล้วแต่บ่ได้ทายบิดปลาจอมกะรอคิวเด้อค่ะรอเป็นอันนี้เพิ่งเฮ็ดไป2มื้อไป2อันนี้ก็จะเป็นอันนี้กุ้งจอมนะคะกุ้งที่ใส่มาเมื่อเสาร์ได้หลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็รอเป็นคือกันทรงพร้อมกันกันอาจารย์อาทิตย์หน้าพุ่นล่ะค่ะประมาณบ่วันพฤหัสกับวันศุกร์เลยเนาะแล้วคลิปนี้ค่ะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะถูกปีเลยอ่ะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับม่วงไว้กินสวนไปนี่แล้วใหม่นี่มันหนักใหม่ได้เนี่ยทั้งไว้แล้ววันนี้ม่วงอยู่ตามม่วงที่สุด